ประตูที่หนึ่งจากหมายเลขเจ็ดไฟซานฮารินไฟซานฮารินหมายเลขเจ็ดโอ้เน้นขึ้นบานทางด้านปีกเนาะไฟซานฮารินโอ้บ่มีเพจจับเลยไฟซานฮารินอ้าว1ประตูต่อ0เบิ่งคืนจังหวะนี้โอ้โหกดโดยขัวเนาะขอให้ท่านผู้ชมตีนขัวจังหวะนี้ยิงเข้าประตูไปอย่างสวยงาม1ประตูต่อ0ไฟซานฮารินหมายเลขเจ็ดถือว่าผู้เล่นในตำแหน่งกองตั้งหับเนาะมาเลเซียโอ้ยจังหวะนี้เข้าปะทะกันโอ้ยเจ็บโอ้มึงว่าจะเจ็บนักเจ็บหลายหรือบ่ระหว่างดาวรุ่งของมาเลเซียแล้วก็นักกีฬาลูกครึ่งแล้วก็นักกีฬาต่างประเทศที่ว่าโอชาติมาให้อยู่กับมาเลเซียฟรีคิกของมาเลเซียโยนเข้าไปเอ้าอุ้ยโอ้เหี้ยโอ้ยโอ้บาดที่ได้มาง่ายๆมาเลยบ่ว่าอย่างประตูอาแล้วสกอร์คือแล้ว 2-0 แล้วโอ้เสียงเสียสนั่นวันไหวเนาะโอ้ดูสนามบุกิจาริวของเสียทรงเสียงเสียสนั่นวันไหวเนาะโอ้พลาดไปโอ้แล้ว2ประตูต่อ0แล้วเอามีปัญหาแล้วโอ้ผู้เล่นทั้ง2ทีมกรรมการต้องไปควบคุมเนาะบัญชาเกมให้เด็ดขาดนะกรรมการตัดสินจากสอเกาหลีเนาะคิมเดยองกรรมการตัดสินการสนามสกอร์นี่ขึ้น 2-0 แล้วเมืองว่าการตัดสินจะเป็นยังไงแต่ว่าสกอร์อยู่ในสนาม 1-0 เนาะแต่ว่าสกอร์อยู่หน้าจอโทรภาพนี่มัน 2-0 ผู้เล่นของไทยเจ็บอยู่เนาะหมายเลข4อ้าวว่าจังใดกรรมการอย่าง 1-0 คือเก่าเลยบ่เบิ่งคืนเนาะเบิ่งคืนนํากันท่านผู้ชมภาพซ่าโอ้บ้านถึกหัวของมาเลข6นี่จะว่าขึ้นก็บ่ได้มีหยังหยังกรรมการจะว่าจังได๋เบิ่งภาพซ่าแล้วบ่มีหยังเนาะถ้าเบิ่งว่ากรรมการทางนี้ทางนั้นเนาะกรรมการตัดสินเนาะจะเป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดซี่ขาดเนาะจังว่าขึ้นของมาเลเซียกับบอลเองฟาวอย่างเงี้ยกับโบมีอย่างเกิดขึ้นแต่ว่ากรรมการจะตัดสินได้ไหนเบื้องตามภาพรีเพย์เบื้องภาพซ่ามานี่แล้วเบื้องยูทีดุลพินิจของกรรมการตัดสินเนาะจะว่าจังไหนยังเก็บอยู่มาเลเซียของกองหลังของไทยพันศาขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสินเนาะคิมเดยองต้องเด็ดขาดต้องชัดเจนต้องแน่นอนเนาะการตัดสินปรึกษาน้ำกรรมการที่4เนาะประตูสำคัญเนาะเบิ่งว่าจะได้หรือบ่ประตูที่2ของมาเลเซียแล้วปรึกษากรรมการที่4กับกรรมการตัดสินการสนามเอาละเบิ่งว่าจะตัดสินไปทางใดก่อนประตูนี้จะเกิดขึ้นหรือว่าจะถูกฮุบคืนเนาะประตูนี้มาดามแป้งมโนโพกิ้งรุ่นน้ำกันอ
โอ้เจ็ดจุดเจ็ดจอดเนาะทั้งคู่ฝึกทั้งนักกีฬาทั้งผู้ชมอยู่ในสนามและผู้ชมอยู่ทางบ้านผู้ชมทั่วโลกเนาะรุ่นน้ำกันน้ำกันเอาเบิ้งขึ้นดีว่าเบิ้งน้ำกันเนาะท่านผู้ชมอย่างว่าขึ้นโบได้มีอย่างเนาะขึ้นทางทีมชาติไทยประท้วงมาทางมาเลเซีย